วันนี้เวลา 14.02 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา2563โอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนพร้อมกับพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคำรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรางวัลสีมอดินแดงและรางวัลสีกลับพฤกษ์จำนวน6คนและจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2563ในสาขาวิชาต่างๆระดับปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและประกาศนียบัตรบัณฑิตจำนวนทั้งสิ้น 2,200 คนในการนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วย่อมเป็นที่คาดหวังของคนทั่วไปว่าจะเป็นผู้มีสติปัญญามีคุณสมบัติพร้อมที่จะประกอบการงานสร้างประโยชน์แก่ตนและสังคมและรับภาระหน้าที่ในกิจการสำคัญต่างๆกล่าวกันว่าคุณสมบัติซึ่งเป็นที่ต้องการและคาดหวังของหน่วยงานทั้งหลายนอกจากความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองก็คือความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์หรือความสามารถมองการไกลไปถึงอนาคตและกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้บัณฑิตจะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ได้ก็โดยอาศัยความรู้ที่เล่าเรียนมาและที่แสวงหาเพิ่มเติมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ข้อมูลข่าวสารการศึกษาความเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาต่างๆให้เข้าใจท่องแท้จึงจะสามารถกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้ชัดเจนทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับตนเองและส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานและมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายตามวิธีการที่คิดไว้ด้วยความภาคเพียรอย่างสุจริตท้ายที่สุดก็จะบรรลุเป้าหมายยังผลให้เกิดการพัฒนาทั้งในส่วนตนและหน่วยงานบัณฑิตจึงควรฝึกตนให้มีคุณสมบัติข้อนี้เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานต่อไปสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัยวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและครอบคลุมทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกโดยในปี2564นี้มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินในด้านการบริหารคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับสถาบันระดับคณะและระดับหลักสูตรโดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานการประเมินในระดับประเทศและระดับสากลได้แก่QS Ranking และ Times Higher Education เป็นต้น